องซีซั่น Rhythm of Cry 2024ลูกเกดเมธินีเร่งผลักดันเปลี่ยนคำนำหน้าบันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 13:25 น.ส่องสีสันรีทึ่งออฟคลาย2024ลูกเกดเมธินีเร่งผลักดันเปลี่ยนคำนำหน้านำทัพคนดังกว่า500ชีวิตประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียมของเหล่า LGBTQIAN+ บวกวันที่31พฤษภาคม67เซ็นทรัลเวิลด์ประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียมของเหล่า LGBTQIAN บวกจัดใหญ่ฉลองไพร์มันโดยลูกเกดเมธินีตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIAN บวกนำทีมดาราคนดังนางแบบนายแบบเซเลบริตี้อินฟลูร่วมขบวนไพร์พาราเด้เดินเฉิดฉายตระการตาบนเรนโบว์รันเวย์ยาวกว่า80เมตรอาทิรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นยู่ยี่อลิสามะตูมเตชินบุกโกธนัชพันธ์หยินวอก้นธนสิทธิ์2002ราตรีหญิงแคตรียาเบลวาวาซินวี่ภาวิดามินมินทิตาพัชชาชนุดมไฮดี้อแมนดารักสุลักษ์ทีมเดอะเฟสไทยแลนด์ทีมสุพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทีมมิสทิฟฟานี่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024ผู้เข้าประกวดเมอร์เกเวิลด์ไทยแลนด์2024เหล่าเซเลบสัตว์เลี้ยงหมาแมวชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์กว่า500ชีวิตเพื่อร่วมประกาศและฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจและก้าวต่อไปของประเทศไทยที่จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยก่อนเริ่มงานลูกเกดได้เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะนี่เป็นปีที่4แล้วการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่า UNEP และสปอนเซอร์ใหม่ของเรา2ปีแล้วก็คือ Spicy Dish นะคะรู้สึกดีใจมากเพราะจุดประสงค์จริงๆแล้วของเกดและทุกคนคืออยากจะให้คนหันมาซัพพอร์ตกับชาว LGBTQ ค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดงานกันกระหน่ำเลยนะคะและปีนี้เองกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเขาว่ากันว่าอีกไม่กี่วันก็รู้สึกว่านี่แหละที่เกดต้องการนี่เป็นครั้งที่4ที่เกดออกมาจริงๆเกดก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LGBT แต่เกดมีแอร์ไลน์ก็อยากจะทำให้ลูกๆหลานๆของเกดเห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันตอนนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแลนด์มาร์คของเหล่าชาว LGBTQ แล้วดีใจมากเลยนะคะเพราะประเทศไทยมีการเปิดและยอมรับสำหรับสังคมของ LGBTQในเอเชียเพื่อนบ้านก็จะมากันเวลาเรามีจัดงานหรือเทศกาลหรือทั้งเดือนของมิถุนายนก็จะมีเพื่อนๆมากันก็รู้สึกดีใจค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เกดต้องการแฮปปี้ค่ะยิ้มเกดอยากจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงลูกๆเกดอยากขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆลูกชายเกดตอนอายุ6ขวบถามเกดว่าหมามีผู้ชายกับผู้ชายมีลูกด้วยกันได้ไหมเกดก็อึ้งเพราะไม่คิดว่าตอนอายุ6ขวบลูกชายจะถามแบบนี้เกดก็บอกว่าได้แต่ไม่เหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงที่มีลูกกันเขาก็บอกว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้ไหมเกดก็บอกว่ายังไม่ได้แต่วันนี้เร็วๆนี้เกดก็จะสามารถพูดได้เต็มปากว่าผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันได้หมดนี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ตายายทุกคนเราจะต้องเปิดใจเราควรจะเห็นและรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันค่ะถามว่าอยากให้ครอบครัวสอนลูกว่าตอนนี้สังคมมีความหลากหลายยังไงบ้างเกดจะบอกว่าเกดไม่เคยสอนลูกชายเกดเลยเกดไม่เคยสอนเลยว่าคนเราคืออะไรเกดอยู่ในวงการแฟชั่นเพราะฉะนั้นชีวิตเกดก็จะอยู่คลุกคลีกับสังคม LGBTQ ทุกวันเลยและลูกชายเกดไม่เคยเห็นเพื่อนเกดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือคนที่แปลกประหลาดไม่เลยอย่างเพื่อนเกดลุงไก่เขาก็เรียกป้าไก่กันเขาก็ไม่เคยเอะใจว่ามนุษย์ทำไมลุงถึงเป็นป้า
ขามองว่าทุกคนคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมากำหนดว่าคนนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันค่ะเรื่องคำนำหน้าเกตอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คนเปิดรับสังคม LGBTQ เยอะมากนะคะมีอีเวนต์หลากหลายทั่วประเทศเลยแต่เกตจะบอกว่าสมรสเท่าเทียมเป็นแค่สเต็ปแรกเรายังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องสู้ต่อก็คือคำนำหน้าเนี่ยต้องถูกเอาออกแล้วนี่คือสเต็ปต่อไปค่ะมีอีกเยอะค่ะอย่ามองว่าสมรสเท่าเทียมแล้วจบไหมคะเรายังมีอีกหลายอย่างค่ะยิ้มฟุตโนตฐานแห่งสมาชิกวุฒิสภารัฐธรรมนูญ 2540 ถึง 2560 จำนวนผู้สมัคร 2,020 คนที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตัดออกหลังการตรวจสอบพบว่ายังมีได้ลาออกและพ้นจากสมาชิกภาพแห่งพรรคการเมืองเป็นภาพสะท้อนของอะไรคำตอบหนึ่งเป็นภาพสะท้อนของความไม่เข้าใจอย่างถ่องท่วนต่อระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในประเด็นสมาชิกพรรคที่สมัครเป็นรายปีเนื่องจากมีความเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าเมื่อมีได้ต่อสมาชิกภาพเมื่อมีได้เสียเงินค่าบำรุงพรรคก็คิดว่าตนได้พ้นไปจากสมาชิกภาพแห่งพรรคแล้วโดยสมบูรณ์คำตอบหนึ่งจำนวนของผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เห็นว่ายังมีได้ขาดจากสมาชิกภาพแห่งพรรคมีมากถึง 2,020 คนชี้ชัดว่าการสมัครเข้ารับการเลือกมีอาจตัดเยื่อใยและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองได้อย่างฉับพลันทันใดที่มีการบัญญัติเอาไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญโดยมีพื้นฐานจากเจตนารมณ์โดยพื้นฐานของรัฐธรรมนูญจึงเสมอเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งซึ่งดำรงอยู่อย่างเป็นพิธีกรรมยิ่งหากทำความเข้าใจในรายละเอียดยิ่งเห็นเงื่อนงำนั่นก็คือภายใน 2,020 คนที่ถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้สมัครปรากฏว่า106คนเคยสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย102คนเคยสัมพันธ์กับพรรคพลังประชารัฐ86คนเคยสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกล64คนเคยสัมพันธ์กับพรรคเสรีรวมไทย57คนเคยสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตย46คนเคยสัมพันธ์กับพรรครวมไทยสร้างชาติ45คนเคยสัมพันธ์กับพรรคกล้าธรรม44คนเคยสัมพันธ์กับพรรคคลองไทย42คนเคยสัมพันธ์กับพรรคไทยสร้างไทยและ42คนเคยสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตยใหม่ผลสะเทือนอย่างฉับพลันก็คือเมื่อตัดออกไป 2,020 คนจำนวนผู้สมัครที่เคยมีเมื่อวันที่24พฤษภาคมจำนวน 48,177 คนจึงเหลือเพียง 46,206 คนภายใน 46,206 คนจะมีที่เคยสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ย่อมรู้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540หรือการเลือกตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ล้วนมีจุดร่วมนั่นก็คือต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาแยกห่างพรรคการเมืองความเป็นจริงจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540และความเป็นจริงจากการเลือกตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ย่อมเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดนี่ย่อมเป็นบรรทัดฐานในการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะโดยพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะโดยพรรคก้าวไกลแมทธีรณีเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนขอแต่งงานเผยมีรักก็อยากมั่นคงบันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 7:51 น.แมทธีรณีสุดเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วที่ต่างประเทศเผยมีรักก็อยากจะมั่นคงเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแห่ยินดีเพียบนางเอกสาวแมทธีรณีคงไทยน้ำตาแตก
เมื่อถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ต่างประเทศแมทได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ถือช่อดอกไม้และแหวนมาให้ทำให้แมทถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะตอบตกลงและฝ่ายชายก็สวมแหวนเพชรให้ที่นิ้วนางข้างซ้ายแมทธีรณีสุดเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกแฟนหนุ่มขอแต่งงานแล้วที่ต่างประเทศเผยมีรักก็อยากจะมั่นคงเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการแห่ยินดีเพียบโดยแมทระบุแคปชั่นว่ามีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อ3ตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงงเหมือนกันนะพร้อมกับใส่อีโมจิหัวใจสีแดงทั้งนี้เพื่อนทั้งในและนอกวงการรวมถึงบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามข่าวสดบันเทิงขอแสดงความยินดีกับทั้งด้วยขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม CK Christian 2